ทดสอบเสร็จนะครับกว่าจะเสร็จนานมากสัญญาณเสียงชัดเจนไหมครับรบกวนช่วยครับเหมือนเดิมช่วยตอบนะครับสัญญาณพูดชัดเจนนะสัญญาณพูดคุณณัฐนันท์ครับภาพเสียงชัดเจนนะครับคุณธนพงศ์แฟนน้อยไปเรียกแฟนน้อยไปเลยเนาะนานนานเสียงพูดก็ชัดเจนนะครับเสียงเพลงที่ดังแน่นอนเพราะว่าผมต้องเปิดดังตรงนี้ไปนิดนึงครับเดี๋ยวจะดีเสียงเพลงเบาลงหน่อยนึงสัญญาณพูดดังนะครับสัญญาณพูดเสียงพูดดังอยู่นะครับคือการจะนี่มาเนี่ยบางทีมันเหมือนง่ายๆไม่ง่ายต้องตรวจสอบข้อมูลเช็คไปเช็คมาหลายๆอย่างแล้วก็อย่าลืมว่านี่มันเป็นออกไปสาธารณะเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับสิ่งที่เรานำเสนอถึงกันว่าอันนี้มันจะที่บอกว่าคนจะตกใจมากหรือเปล่าแล้วหรือเปล่าปั๊บเนี่ยแต่ผมบอกว่ามันคือการเตือนนะครับเตือนล่วงหน้าเพราะถ้าเรารู้ว่าถ้ามันจะเกิดแล้วเนี่ยเราจะไปตรงไหนเนี่ยเราก็จะสบายใจแต่ถ้าเราไม่ทราบที่มาที่ไปแล้วคิดว่ามันจะไม่เกิดเลยเนี่ยก็คือการที่ประมาทมากเกินไปการเตรียมความพร้อมประการคือการคาดการนะครับล่วงหน้าโอกาสจะถูกต้องเต็มเพลง 100% มั้ยอาจจะไม่ใช่แต่มันก็ต้องใกล้เคียงนะครับความเป็นจริงที่จะเกิดโดยใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับมาประกอบกันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับแล้วก็โอ้ยคำนวณเยอะครับดึงเยอะส่วนตัวคุณมีโอกาสที่ยังไม่ได้เตรียมพร้อมเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันชัดเจนนะครับว่ามันนับถอยหลังไปเรื่อยๆถูกไหมครับตัวท้องฟ้าตัวอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวญี่ปุ่นนี่เจอแผ่นดินไหวปั๊บเจอพายุหิมะต่ออีกนะฮะหลายอย่างประกอบกันวันก่อนพูดถึงเรื่องความเสี่ยงนะครับที่อันดามันหลายท่านว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไว้ว่าอีกทีนึงตอนนี้ก็มาดูของฝั่งอ่าวไทยก่อนหลายคนบอกว่าอ่าวไทยไม่เกิดสึนามิหรอกก็ไม่เป็นไรครับไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะบรรยายว่ามันจะเกิดแล้วโอกาสที่มันจะเกิดนั่นแหละมันมาจากจุดไหนบริเวณไหนนะครับพี่เบนสวัสดีครับเนี่ยมีของพี่เบนด้วยนะครับผมดูนะงั้นมันสำคัญนิดนึงย้ำนะครับว่าเราเตรียมความพร้อมว่าเราตระหนักเราไม่ตระหนกอันนี้ผมกำลังพูดถึงของสึนามิที่เกิดที่อ่าวไทยยังไม่เกี่ยวกับโพชิปนะครับโพชิปอีกเรื่องนึงนะฮะบอกก่อนนะถ้าเป็นโพชิปปั๊บก็อีกอย่างนึงอันนี้เอาแค่ถึงก่อนแล้วทำไมมันถึงเกิดที่อ่าวไทยล่ะก็มันมีความไม่จำเป็นที่เกิดขึ้นมาแน่นอนครับถ้ามันไม่เกิดก็ดีไปถ้ามันเกิดมาจะทำอย่างไรแล้วถามว่าแนวโน้มจะเกิดเยอะไหมเยอะดิครับไม่ถ้าไม่เยอะคงไม่พูดถึงโอกาสเกิดมากน้อยแค่ไหนโอกาสเกิด 100% นะโอกาสเกิด 100% แต่วันนอนเวลานอนเนี่ยมันต้องใกล้ๆอีกทีนึงที่ผมบอกว่ามันต้องอาศัยอุปกรณ์ทุกวันนี้นะครับก็บอกว่าอย่างพี่เบนเนี่ยช่วยปรับสูนทีวีมานะครับ4ตัวจอใหญ่ๆ4ตัวเลยแล้วตอนนี้ผมจะบอกว่านะครับที่บรรยายคอมพิวเตอร์เนี่ยรันได้เนี่ยก็ได้อานิสงส์จากคุณเล็กขออนุญาตเอ่ยนามนะครับแต่คงไม่พูดอะไรมากคุณเล็กจากระยองครับให้การถึงด้านคอมพิวเตอร์มาที่มันพังหลายรอบเนี่ยจะซื้อใหม่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าราคามันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยบอกว่าเอาของเครื่องเก่านี่ไปรีวิวใหม่ง่ายๆว่าไปปรับปรุงใหม่มาทีนึงก็จึงมีคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้มาตอดนี้แล้วก็ไม่เคยแฮงค์ครับที่เหลือเป็นของตัวไฟฟ้าแทน
ไอ้ตัวไฟฟ้าที่แก้ลำบากนะครับก็ต้องถือว่ามีหลายท่านนะครับที่ยังมีจิตกุศลร่วมกันคือไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมแค่ข้อมูลแต่ถ้าอุปกรณ์ไม่มีก็แย่อย่างเนี้ยของพระอาจารย์รัตน์เนี่ยมาปรับซ่อมกล้องได้รอดตัวไปโอ้ถ้าไม่ด้านหน้าก็ยุ่งใหญ่เลยครับงั้นสำหรับท่านนะครับที่ไม่ได้สนับสนุนแล้วก็เอาแต่ข้อมูลอย่างเดียวนะครับก็ไม่ว่ากันแต่เอาไปแล้วไปแอบอ้างเป็นของตัวเองหรือเอาไปว่านิมิตเห็นนั่งอะไรเห็นบ้างนี่ก็บาปผมเชื่อว่าถ้าบาปท่านก็ลงโดนเองนะครับการที่พระท่านเตือนมานะครับหรือผู้ทรงศีลเตือนมานั้นน่ะผมเชื่อนะแต่วันที่ไม่แน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาหลายครั้งเนี่ยทะเลาะกันมาหลายทีนะครับว่าเอ๊ะอาจารย์ยังกินเหล้ายังกินเบียร์อยู่ยังกินก็เป็นเห็นนั่งอยากมานั่งเที่ยวผับเพราะมั่งใช่ครับแต่ว่าผู้ทรงศีลนะครับตามหลักจริงๆเลยเนี่ยเอาคำสอนพระเจ้าเนี่ยจะไม่บอกมันได้เป็นบาปเป็นกรรมนะครับงั้นบางคนเนี่ยมีตบะฌานญาณแก่กล้าไหมอาจจะไม่แก่กล้าแต่ว่าพอสามารถเห็นนั่นเห็นนี่ได้ก็รีบมาพูดมาบอกปั๊บเนี่ยวันนอนเวลานอนมันไม่สัมพันธ์กันก็จะบอกว่าเกิดก็เป็นไปไม่ได้มันไม่มีโอกาสเกิดอย่างตอนนี้ที่เพื่อนฝรั่งบอกว่ามันจะมีโอกาสเกิดพินไว้ใหญ่ๆนะวันที่21มกราคมตรงนี้แล้วก็มาตรวจนะครับเนี่ยตรวจว่างั้นถ้าเป็นวันที่21นะครับจะมีโอกาสเกิดพินไว้ใหญ่ๆได้เหรอก็มาดูงั้นตัวดวงดาวที่เกี่ยวข้องก็จะมีดาวพุธเป็นหลักนะครับเนี่ยดาวพุธเนี่ยเอ๊ะเรียงตัวกับโลกหรือเปล่าโดนนี่ปั๊บเอ๊ะแล้วมันอะไรมันแค่2ดวงไม่ใช่ละนะครับแล้วไปเรียงตัวกับดาวอังคารปั๊บก็ไม่ตรงใช่มั้ยไม่ตรงดาวอังคารดินนักแต่ถ้ามองมุมกลับกันนะครับถ้ารูปกับกันเนี่ยมันแค่ทั้งตัวมุมฉากตรงนี้ครับถ้ามองว่าดาวพฤหัสใช่มั้ยครับมาตั้งฉากกับโลกกับดวงอาทิตย์นี่แหละครับก็มีโอกาสเกิดงั้นถามว่าปรากฏการณ์ดาวเรียงตัวฮิตพลเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับดาวอังคารมาดาวศุกร์มาดาวพุธมันก็เท่าไหร่งั้นโอกาสที่มันน่าจะเป็นจะเกิดได้มีนะครับมีถูกไหมครับเพราะมีปั๊บโอ้ถูกต้องอย่างนี้ครับงั้นการที่ผู้ทรงศีลมาเหตุนี่ผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอย่างตอนนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะพบว่านะครับพลังงานด้านหลังเนี่ยมันจะแรงนะจะแรงกว่าด้านหน้าเห็นสีเข้มๆนะครับเนี่ยแรงกว่าด้านหน้านะครับตรงนี้ก็มีแรงกว่าผมแรงปั๊บก็บอกว่าเอ๊ะนี่แหละคือที่มาจากข้างหลังไอ้ตรงที่มาข้างหลังเนี่ยครับเห็นไหมฮะวันก่อนตอนนี้นะโปรตอนเต็มพืชใช่ไหมฮะสีน้ำเงินเข้มนี่มันสีฟ้าแล้วแต่วันนี้โปรตอนในอวกาศมีน้อยมันความนั้นมีน้อยลงตัวพายุสีก็น้อยลงไปแต่ดูด้านหลังใช่ไหมฮะด้านหลังยังมีแน่นอยู่เหมือนเดิมไอ้ข้างหลังนี่แหละครับที่ตัวแปรสำคัญที่มันมีผลเยอะแล้วถามว่าเราจะรู้แม่นๆยังไงบอกว่ามันก็คือเนี่ยใกล้ๆใช่ไหมฮะเอาง่ายๆคือตั้งแต่เนี่ยพระอาทิตย์ตกดินนะครับเริ่มแรงแล้วนู่นครับถึงเช้าไม่เช้าพอเขาเกือบเที่ยงเนี่ยพลังงานร้อนกับเที่ยงท่านเห็นตรงนี้ใครมันกระพุนใช่ไหมครับนั่นคือตัวที่เวนทรานเบียสร้างเกาะมาป้องกันอย่างมหาศาลเลยล่ะเนี่ยแล้วเรามาดูเนี่ยลมสุริยะจริงๆ300กว่านะอันนี้จริงๆในเป็นสีเขียวแต่ว่านี่ผมยังแก้ไม่ได้อันนี้เป็นที่ซอฟต์แวร์ละคอมพิวเตอร์โอเคนะครับผมดูไล่ปั๊บเนี่ยท่านดูนะลมสุริยะมาแค่300นะครับเนี่ย320ถูกไหมครับมาน้อยมากเลยเนี่ยสีมันก็เท่าไหร่ตอนนี้ครับเห็นไหมลูกศรมันแรงมากมันตีไปด้านหน้ารุนแรงและตรงนี้ครับเห็นไหมฮะดังโลกเราเนี่ยแดงๆเนี่ย
ตรงนี้มันไม่ได้มาจากทิศทางดวงอาทิตย์แน่นอนเลยนี่ดีเหมือนกันงั้นโลกเราเจอพลังงานที่มาจากอิทธิพลของโลกสุริยะอื่นหรือดาวดวงอื่นอีกทีนึงนะนี่มาดูเส้น IMF นะครับชัดเจนท่านน้ำเงินใช่ไหมฮะนี่ดันตรงๆมาปั๊บเนี่ยตรงนี้ฮะมาจากที่อื่นอีกทีนึงไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราครับนี่จะว่าสีมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็คือต้องไว้ก่อนนะฮะเนี่ยไอ้กระบวนการตรงนี้ครับน่ากลัวนะมันมีหนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่แล้วแต่เหตุที่เกิดวันนี้คุณเลิกค่อนข้างดีนะครับนี้อย่างที่นำมานานเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังว่าโอกาสที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดจากยังไงบ้างนะครับอันดับแรกขอมาที่ทางด้าน Google ก่อนนะครับงั้นอย่างที่บอกว่านะครับที่บอกว่าเนี่ยวันนี้บอกว่าไอการคาดการณ์ผิดไหวนะครับเรามองแล้วว่ามันโทษนะครับเดี๋ยวมันซูมแรงไปหน่อยพอเล็กหน่อยนะครับอย่าแป๊บหนึ่งคือพื้นที่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็มีแผ่นดินไหวไม่เท่าไหร่แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่ตะด้านปะดังเหมือนกันตรงนี้ที่บอกว่านักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียเขามองว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์ตรงบริเวณนี้ส่วนอินเดียมองทั้งแนว10ริกเตอร์นะครับนั่นคือข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์อินเดียที่คาดการไว้นี่ของออสเตรเลียแต่ผมตามว่าไอ้ตรงนี้ถ้ามันเกิดรุนแรงเวลามีเยอะตรงนี้เกิดรุนแรงเวลามีเยอะแต่แนวนี้ครับภูเขาไฟใต้น้ำมีแอคทีฟเยอะมากเลยงั้นโอกาสที่แผ่นดินไหวใต้ภูเขาใต้น้ำมีเยอะปั๊บใช่ไหมครับก็คือรูรั่วงั้นไฟฟ้าจากอวกาศสามารถลงมาได้เมื่อลงมาได้ปั๊บเนี่ยนะครับแนวนี้ครับถ้าไม่เกิดแผ่นดินไหวแรงๆขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาที่จะมาถึงประเทศไทยเนี่ยมันจะน้อยกว่า2ชั่วโมงงั้นความรุนแรงมีแน่นอนนะครับนี่ครับว่าแผ่นดินไหวเนี่ย9ริกเตอร์จะเกิดตรงไหนก็แล้วแต่นะครับถ้ามี9ริกเตอร์ปั๊บเนี่ยไอ้ความสั่นสะเทือนไวเบรชั่นเนี่ยนะครับมันก็เหมือนน้ำกับเพื่อบคือมันสั่นถูกไหมฮะไอ้คลื่นกระจายทุกทางกระจายไปถ้าเป็นวงกลมคือเบาหน่อยงั้นอ่าวไทยน้ำก็จะกระเพื่อมไปด้วยตามแรงไหวดูที่ญี่ปุ่นเป็นหลักเห็นไหมครับเป็นไหวบนบกนะครับแต่การสั่นสะเทือนเนี่ยน้ำกระเพื่อมไปหมดเลยงั้นตรงเนี้ยนะครับถ้ามันไหว 10.5 ลิตรโอ้โหอันนี้กระเพื่อมแน่นอนตรงนี้ถ้าไหว 9.5 ลิตรขึ้นไปกระเพื่อมเหมือนกันนะปี47เอาเทนักกระเพื่อมนะถ้าตรงนี้หนักกว่านะครับแค่น้ำกระเพื่อมก็สามารถเกิดคลื่นรุนแรงได้เราเล่นน้ำอยู่อันตรายได้ทีนี้ประเด็นคือว่าเชนเรียกชันหรือปฏิกิริยาเรียกว่าปฏิกิริยาทุกโซ่ในอ่าวไทยนะครับมันมีบ่อน้ำมันเยอะตามหลักที่จริงเมื่อเราดูดมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องอัดน้ำทะเลลงเข้าไปแทนที่มันเพื่อไม่ให้เกิดโพรงพอเกิดโพรงปั๊บมีปัญหาเคสของญี่ปุ่นที่ไหว1มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่นะครับเกิดการสั่นสะเทือนโดยที่มีแผ่นดินไหวปรากฏว่าเป็นดินยุบตัวโซนียุบตัวตัวนี้คืออ่าวไทยเนี่ยนะครับเมื่อมันมีโพรงเยอะแล้วมันสั่นแรงๆเนี่ยท่านนึกภาพว่าม
เหมือนผงถ้ำท่านดูหนังเนี่ยถ้ำใช่ไหมเวลาเป็นแบบปั๊บเนี่ยจะมีหินงอกหินย้อยตกลงมานั่นไอ้พวกนี้ครับที่ขุดเจาะน้ำมันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดการยุบตัวได้ถ้ามันยุบตัวปั๊บนะครับมันจะเกิดคลื่นสึนามิต่อเนื่องอีกทีหนึ่งเนี่ยผมเลยมาดูเนี่ยอย่างเคสเนี้ยนี่คือพื้นที่อ่าวไทยนะครับอ่าวไทยจากนราธิวาสขึ้นมาตรงนี้ปัตตานีนี่คือสุราษฎร์ธานีพื้นที่ขุดเจาะน้ำมันที่มีแท่นหลายๆแท่นที่ผมทราบมานะครับคือว่าในหนึ่งแท่นเนี่ยนะครับท่านเช็คดูนะในหนึ่งแท่นเนี่ยไม่ใช่หนึ่งหลุมนะคือแท่นเนี่ยนะครับมันมีตัวดิวเจาะไปข้างล่างใช่ไหมครับเนี่ยเจาะข้างล่างปั๊บเนี่ยเหมือนถ้าเป็นหนึ่งหลุมเนี่ยแต่ที่ผมทราบมานะครับอันนี้ก็บอกว่าแหล่งข่าวว่ามีการเจาะหลายๆหลุมแล้วก็ต่อท่อรวมกันงั้นปริมาณน้ำมันที่ดูดมาเนี่ยมันจะมากกว่าข้อมูลที่รายงานไปนั้นแถวนี้ครับมันจะมีโพรงเยอะเพราะดูดมาแล้วทั้งแก๊สด้วยทั้งน้ำมันด้วยนะครับแต่ไม่มีการอัดลงไปพอไม่อัดลงไปปั๊บมันเกิดโพรงถ้าฝั่งทางด้านอันดามันตรงนี้ครับเห็นไหมฮะอันดามันตรงนี้มันเกิดไหวรุนแรงปั๊บเนี่ยแรงสั่นสะเทือนเนี่ย 10.5 ลิกเตอร์ลิกเตอร์เนี่ยมันสามารถทำให้พื้นทะเลนะครับท้องน้ำเนี่ยยุบตัวได้เหมือนกันเพราะแรงกระเพื่อมของคลื่นเนี่ยมันไปเป็นวงกลมนี่คือมองวงกลมก่อนนะแต่ถ้าไม่เป็นวงกลมเป็นแนวเส้นที่มันตึงเนี่ยถ้ามาตรงนี้โดยตรงเนี่ยชิบหายหนักที่สุดเลยนะครับคลื่นมันมี2 อย่างคือ1นะครับกระจายเป็นเงี้ยแวบวึบกระจายเป็นวงกลมทั่วเหมือนเราโยนหินลงน้ำจ้อมใช่ไหมฮะเกิดวงกลมกระจายไปกลับไปเจอของอ่างกลับมาแผ่นดินไหวที่เกิดมาคลื่นแผ่นดินไหวนะมันกระจายไปซีกโลกหนึ่งสะท้อนกลับมาจะเบาลงเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่โอซาก้าเนี่ยเป็นเส้นตรงคือแรงผลักดันเนี่ยไปอย่างเงี้ยตรงๆไม่งอต้องไม่งอตรงๆเนี่ยครับทิศทางมันทิศทางเดียวการทำลายล้างจะมหาศาลโอกาสที่เกิดมันมีนะฮะในเคสเนี้ยมองที่นั่นมาคือที่ข่าวมาก็ถึงว่าเราก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่แหล่งข่าวก็ความน่าเชื่อถือเนี่ยโอกาสตรงนี้มีสูงก็ถามว่าตรงนี้ถ้าเกิดการยุบตัวมาน้ำลงไปปั๊บน้ำขึ้นมามันก็จะเกิดคลื่นมากระทบอ่าวไทยนะครับเวียดนามบรูไนมาเลเซียเจอหมดแล้วถ้าเจอจะแค่ไหนเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่จากอันดามันต่อมานี่อีกหนึ่งทีหนึ่งนะครับงั้นโอกาสเกิดมีถ้าถามว่าโอกาสเกิดมีกี่เปอร์เซ็นต์โอกาสเกิดมี 100% ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของฝั่งอันดามันมันมากน้อยแค่ไหนนะครับและขึ้นอยู่กับว่าคลื่นแผ่นดินไหวเป็นแบบวงกลมหรือเป็นแบบเส้นตรงถ้าแบบวงกลมเบาหน่อยถ้าเส้นตรงหนักหน่อยแล้วทำไมผมต้องมาเน้นว่าทำไมอ่าวไทยจัดเยอะเพราะว่าจากการเคลื่อนที่มุดตัวของแผ่นเปลือกโลกตอนนี้นะครับมันบ่งชี้ชัดว่ามีการมุดตัวเนี่ยแผ่นอินเดียเนี่ยมันดันรัสเซียเยอะเนื่องจากมันดันนี้ปุ๊บเนี่ยคือบอกว่ามันเหมือนว่าสายไฟมีปลอกรั่วไฟฟ้าช็อตใหญ่ปั๊บเนี่ยงั้นโอกาสที่คลื่นแผ่นดินไหวจะขึ้นไปแนวเช่นนี้มีสูงถ้าเกิดที่บันดุงที่ออสเตรเลียคาดการไว้เนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ตรงนี้ครับเบงกอลตรงนี้น่ากลัวทุกวันนี้ครับแผ่นอินเดียเนี่ยดันบริเวณทางด้านทิมาลัยด้านบนเยอะตลอดเวลามามันไม่เกิดฝุ่นเนี่ยมันไม่เกิดฝุ่น PM1 นี่ไม่ต่อจุด5นะ PM1 กิมาลัยตลอดแนวเลยเนี่ยถึงมีฮอตสปอตนะครับหรือการตรวจพบความร้อนนะการพบความร้อนด้วยนี้
ถามว่าบนเทือกเขาฮิมาลัยตรงนี้ครับมันจะมีความร้อนจากการก่อกองไฟจากการเผาป่าหรืออะไรเนี่ยในเมื่อมันเป็นหิมะความเย็น Fire on Ice ฝรั่งใจที่อาร์กติกคือมีความร้อนอยู่บนน้ำแข็งความร้อนอยู่ข้างล่างขึ้นมามันถึงเหตุปัจจัยมันบ่งชี้มานะครับแล้วมาดูจุดที่มีเจอความร้อนทั่วๆไปตรงนี้ท่านดูนะฮะกระจกนี้ก็มีแล้วเราเจออะนอมิลี่ที่เรียกว่าเรื่องของกระแสน้ำเรื่องของความเย็นเนี่ยแถวนี้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างคร่าวๆว่าถ้าเรามาเช็คเรื่องของตัวอุณหภูมินะครับอันนี้เคเลนเว็บเคเลนพาร์ติเคิลโอเชียนนอมาลีเคเลนเนี่ยเอาประมาณเกาะ2นะครับเกาะ2เนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้ปรากฏว่าอุณหภูมิน้ำ 0.3 ไม่ถึง1องศาเซลเซียสครับสมุยเหมือนกันอ่าวไทยก็มีนะครับแล้วก็ภูเก็ตก็มีเนี่ยจุดเขียวจุดนี้ครับที่ผมไปพอยปั๊บเนี่ยอุณหภูมิ 0.6 องศาเซลเซียสการจะเจอปลาวาฬนะปลาวาฬไม่ใช่ฟรีพลูด้านะปลาวาฬอะไรนะโอมูระขึ้นมาเนี่ยพวกนี้เป็นสัตว์ที่กินชอบน้ำเย็นแล้วก่อนที่โอมูระมาอยู่ที่อันดามันเนี่ยได้ยังไงน้ำอุ่นนะไม่เข็ดปลาวาฬนะถ้าพลูด้ามาอ่าวไทยโอเคมันคนละสายพันธุ์กันชอบอุณหภูมิต่างกันเฮ้ยมีความเย็นมาเหรอแล้วคุณมาเจอปลาอะไรปลาพญานาคที่สตูลใช่ไหมครับไอออสฟิทที่ว่าปลาผินไหวเนี่ยตัวเล็กก็ไปเถียงติดโอขึ้นมาไอ้ปลาตรงนี้ถามว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับอยู่น้ำลึกส่วนมากแล้วจะ5กิโลเมตรอย่างตื้นๆต้องมี 3-4 กิโลเมตรแถวนี้ถามว่ามันน้ำไปถึง5กิโลเมตรไม่ถึงของมันงั้นไอ้ปลาพญานาคมันมาตรงนี้มาได้ยังไงปลาวาฬโอมูระมาได้ยังไงแต่ไม่เจอปลาวาฬเผือกอีกต่างหากถามว่าปลาวาฬเผือกเนี่ยนะครับในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยคือมันเป็นโรคเม็ดเลือดมีปัญหาต่างๆนึงนะมันก็เหมือนคนที่มีคนเผือกใช่ไหมเขาเจ้าครับท่านหลายท่านที่เรียนเขาว่าคนเผือกเนี่ยคือตัวจะขาวทั้งตัวเลยแต่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของเม็ดเลือดมันอยู่หนังเนี่ยคือตูนเผือกงั้นไม่ใช่ว่าดีนะครับหรือสมัยโบราณนะครับที่บอกว่าสังทองตัวเหลืองหลายเป็นทองเนี่ยถ้ามองกับการเอ๊ะก็เป็นดีซ่าหรือเปล่ามีโรคตับถาวรหรือเปล่าแข็งแรงถาวรหรือเปล่าเนี่ยงั้นการเจอพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือการที่ฟิลิปปินส์นะครับเจอปลามาเยอะมหาศาลนะทำไมอยู่ปลาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนน้ำหนีน้ำขึ้นมาแสดงว่าข้างล่างมีปัญหาโดยทั่วไปปลาเล็กปลาน้อยพวกนี้ครับจะกลัวปลาฉลามปลาฉลามวาฬที่มันกินหลักๆเนี่ยแต่อันนี้มันก็ไม่ใช่ทั่วไปงั้นใต้น้ำตรงนี้ต้องมีปัญหาผมมองว่าหนึ่งคือมีแก๊สซันเฟอร์เยอะมีไวเบรชันเยอะเพราะบางส่วนปลาตายไม่ใช่ปลาเป็นไม่มีแก๊สพิษมาปั๊บใช่ไหมครับออกซิเจนมันหายไปพอหายปั๊บก็ต้องหนีและอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของไวเบรชันความถี่ปลายิ่งตัวเล็กหูยิ่งดีสัมผัสผิวหนังยิ่งดีหนวดสัมผัสยิ่งดีงั้นพอมาเจอความถี่ไฟฟ้าปั๊บมันก็รีบหนีก่อนเลยไอ้ปลาตัวใหญ่ยังรู้สึกช้าเหมือนทำไมมีคนถามว่าทำไมผมหานกมาเลี้ยงนกหงส์หยกยายคิงอย่าได้พวกนกกระจอกนกกระรอกด้วยซ้ำไปเพราะว่าก่อนที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับมีไฟฟ้าความถี่มันเริ่มรุนแรงขึ้นปั๊บเนี่ยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยจะสัมผัสก่อนสนกตกใจแพนิคก็จะพยายามหนีผมหยกพูดมากเสียงดังอยู่แล้ว
แต่เมื่อใดผมเจอมาสองครั้งนะมันตีปีกพยายามฉีกออกจากกรงอายุเท่าไหร่พม่าไหวสี่กว่าพม่าทางไหนเขาฉีกต่ออินเดียนะแต่เขารับรู้ได้ไงแล้วถ้าเกิดมันไหวใกล้ๆบ้านเราเนี่ยอูยิ่งรู้ใหญ่เลยถ้าไหวที่ชายประการที่แม่อายที่ฝางนี่ยิ่งใกล้ยิ่งรู้ใหญ่เลยนั้นไม่เตือนอีกหนึ่งอย่างคือเนื่องจากว่าสัตว์ตัวเล็กนะครับถ้าเกิดมีแก๊สพิษมาปั๊บเนี่ยจะตายก่อนไม่ใช่ว่าเอาเข้ามาตายนะแต่ว่าเราก็เอาฉาดเข้าไปจุดตัวเตือนภัยด้วยแก๊สพิษบางอย่างนกเล็กๆจะตายก่อนเหมือนนักสำรวจสมัยโบราณเวลาเข้าถ้ำนะจะเอากรงนกไปด้วยถ้านกตายปั๊บนกมีปัญหาปั๊บเรียกว่าดีซี่ปั๊บเนี่ยแสดงว่ามันมีแก๊สพิษซึ่งจมูกคนเรายังรับไม่ได้แต่นกรับได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาตรงนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายต้องดูหลายอย่างมาประกอบกันนะฮะนี่จะมาต่อที่ตรงนี้ต่อทีนี้งั้นพออยู่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมก็ไล่นะครับมาว่างั้นถ้ามีการยุบตัวนะครับไม่ใช่แค่การสั่นสะเทือนจากอันดามันมานะถ้าอันดามันไหวแรงๆปั๊บแค่สั่นสะเทือนเนี่ยโดยที่ในอ่าวไทยไม่มีการยุบตัวแล้วปั๊บนี่นะครับจะเกิดคลื่นแรงๆเข้าชายฝั่งก็อย่างมาก10-20เซนจากคลื่นมันจะแรงปะทะตัวเลยปุ๊บพังอ่ะเลยแต่ตรงนี้ถ้ามีการยุบตัวบ่อน้ำมันที่อ่าวไทยเนี่ยมันมีโอกาสเกิดคลื่นนะครับได้ระหว่าง 3-5 เมตรแต่เราก็ไม่แน่ใจแต่ความเป็นไปได้อาจจะถึง20เมตรงั้นการเตรียมความพร้อมเนี่ยต้องเตรียมเต็มที่ไว้ก่อนงั้นถ้าเกิดมีซึนามิอ่าวไทยจะเกิดจากความไฟใต้น้ำที่แหลมยวนจะเกิดจากที่บรูไนที่บอร์เนียวแล้วแต่ปั๊บเนี่ยถ้า20เมตรมันไปไกลแค่ไหนนะครับเนี่ย20เมตรมาไกลนะเนี่ยนี่คือนาทีว่าที่คือตากใบใช่มั้ยครับมาที่บ้านทอนนาทีว่านี่อ่าวพะนาวเนี่ยตรงนี้ดูเสมือนเฮ้ยมันจะมันลึกจริงเหรอมันไม่น่าถึงหรอกครับเพราะว่าจริงแล้วมันเรียกว่าขึ้นที่มาปั๊บเนี่ยพอเจอชายฝั่งปั๊บใช่มั้ยครับลดแรงลงเจอบ้านเรือนเจอเขาเจอต้นไม้เจอมะพร้าวเจออะไรต่างเนี่ยตัวต้นปาล์มเนี่ยลดแรงเรื่อยๆแต่ไอ้ตรงเนี้ยที่ผมไม่มีคนที่เขียนแอนิเมชันได้ที่เขียนคอมพิวเตอร์ CGI ได้ก็ลำบากเพราะเราใช้ซอฟต์แวร์ฟลัดดิ้งปั๊บเนี่ยมันเลยมาไกลแต่ถามว่าโอกาสที่น้ำมาถึงนี้แต่มันเตี้ยแล้วงั้นตรงนี้ถามว่าจะถึง20เมตรไหมก็ไม่น่าถึงแต่น้ำเข้ามาได้นะครับงั้นตัว20เมตรเนี่ยจากอ่าวมาปั๊บแค่ไหนงั้นความสูงของน้ำจะต่ำลงและความแรงจะน้อยลงคือถามว่าถ้าอยู่ที่จะอยู่ที่อ่าวมะนาวตดเต็มๆถ้ามาทางไหนปั๊บมาทางตัวตลาดนะครับหรือมาทางหลวงหมายเลข4เนี่ยงั้นความแรงจะน้อยลงแล้วที่ว่าจะตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็มาที่ปัตตานีงั้นถ้าเกิดมีคลื่นสูง20เมตรเนี่ยนะครับโอกาสที่น้ำจะเข้ามาถึงตรงไหนบ้างเรียกว่าเกือบหมดเลยนะเนี่ยแหลมตาชีนะครับแหลมโพนี่ไม่รอด2เมตรก็ไม่รอดแล้ว Storm Surge มายังมีปัญหาเลยนะครับงั้นที่ได้จากสามซิลบาเรื่องของหอเตือนภัยเนี่ยก็ไม่อยากพูดอีกแล้วก็โอเคงั้นโอกาสที่เกิดมาเยอะตั้งแต่สายบุรีฮะสายบุรีอยู่ที่เขาอย่างเรียนเนี่ยถ้าไม่อยู่บนเขาแย่แล้วงั้นถ้าถามผมเนี่ยจะบอกอาจารย์อามีนนะฮะอย่ามีผู้ใหญ่บ้านมีอบต.นะฮะงั้นโอกาสเสี่ยงมีไหมถ้าเรามองว่าไม่มีไม่เกิดมันก็ไม่ได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับงั้นต้องบอกว่าถ้ามันเกิดแล้วเราจะทำอย่างไรจะหนีไปไหนดีกว่าไหมนี้ก็ได้แต่พูดกันไปนะครับมีฟังผมมีหลายท่านนะครับอย่างคุณปัตตานีและมีคุณสุชาดาที่ส่งของให้ผมกินนะครับเนี่ยก็ต้องมองว่างั้นเอาง่ายๆครับปัตตานีเนี่ยนะถ้ามีการเตือนภัยมาปั๊บเนี่ยไปโรงแรมพี่ป๋องเลยแกโรงแรมชื่อพี่ป๋อง CS ปัตตานีถูกไหมครับสูงหรือไปที่มอปัตตานีตึกสูงก็มีเยอะอยู่เนี่ยอย่างน้อยคุณขึ้นไปสัก3เมตรเถอะคือที่อย่างชายทะเลเนี่ยโอกาสรอดยากนะครับมอผมก็โอกาสรอดยากแต่มีตึกสูงเยอะ
ยังไงขึ้นตึกไปใช่ไหมฮะขึ้นตึกไปชั้น2ชั้น3เนี่ยสบายใจแล้วใช่ไหมฮะคือ1ชั้นประมาณ3เมตรณจุดนั้นเนี่ยมันต้องใช้การวิเคราะห์ไปแล้วเดี๋ยวท่านก็มาดูของท่านไปนะครับนี่มาสงขลานี่มาแหลมแหลมตะชีมาสงขลาปั๊บมาเทพาชนะมาหัดใหญ่นะครับหัดใหญ่อยู่นะหัดใหญ่นะไปนะงั้นน้ำมาถึงได้แต่ถามว่ามาถึงหัดใหญ่เนี่ยน้ำถึง20เมตรนะครับผมว่าอาจจะไม่ถึงนะถ้าขึ้นมา20เมตรถึงหัดใหญ่จะประมาณสัก2เมตรถึงได้กว่าที่บอกว่ามันอยู่ที่ตึกรามบ้านช่องด้วยช่องทางน้ำไปเนี่ยชนไปชนมาปั๊บมีการลดลงมางั้นหาดใหญ่ปั๊บก็ไปที่สงขลาต่อใช่ไหมครับหาดใหญ่ตัวสงขลาไปใช่ไหมทะเลสาบสงขลาไปซึ่งเป็นทางระโนดทางหัวไซไปทางทะเลน้อยที่พัทลุงงั้นพวกนี้โดนหมดแล้วตัวทะเลน้อยพัทลุงใช่ไหมครับก็จะมีการกระเพื่อมหรือว่าถ้ามันการชุดตัวปั๊บเนี่ยไอการกระเพื่อมของแผ่นดินเนี่ยก็มีผลให้ตัวทะเลน้อยเนี่ยน้ำกระเพื่อมด้วยก็เป็นห่วงควายเหมือนกันว่าจะรอดขนาดไหนนะครับจากทะเลน้อยมาเนี่ยแล้วก็ไปที่ขึ้นมาที่นครศรีธรรมราชเนี่ยใช่ไหมครับจากทะเลน้อยมาปั๊บเนี่ยก็มานครศรีธรรมราชที่ด้านนี้เนี่ยชโนดขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นหัวไซแล้วนี่คือพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเสี่ยงภัยตระหนักไม่ตระหนกย้ำแล้วว่านะครับถ้ามันเกิดมาคุณจะไปทางไหนเดี๋ยวคุณดูเอาอีกทีนึงนะครับเหมือนอย่างปลาบึกเนี่ยที่คุณชัดชัยให้ทุนมาประชาน้ำมันเนี่ยผมขับไปที่สำรวจเส้นทางตลอดแนวนี้ถึงข้างล่างแล้วถ้าผู้ว่าโทรมาว่าผมบอกว่างั้นสตอมเซิร์ชเนี่ยโอกาสเกิดมาเนี่ยรัฐบาลชายหาดประมาณกิโลหนึ่งหนึ่งสองกิโลงั้นพื้นที่ชายฝั่ง1 2กิโลคุณจะอพยพมาสุดท้ายแล้วคลื่นมาเข้ามา5กิโลเห็นไหมครับเนี่ยดูดีนะนครศรีธรรมราชตะลุมพุกไม่ต้องพูดถึงนะซ้ำสองแน่โดนหมดทุกที่เห็นไหมฮะทางลงมาเลข4เนี่ยถึงพรมคีรีเนี่ยนั้นเดี๋ยวท่านก็ดูเอาว่าอย่างไรบ้างก็คือที่บอกนะครับถามมาก็ตอบไปนะฮะอย่ามาว่ากันแล้วก็อย่าหนึ่งหลายท่านที่ผมบอกแล้วว่าเนี่ยผมต้องทำงานด้วยไงจะบรรยายครับจะเกิดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรโอ้วุ่นวายหมดเอ้ยอย่างนี้ผมบล็อกตัดทิ้งเลยนะคุณต้องคอยหน่อยนึงนะครับเนี่ยถ้าตลาก็ไปหมดท่านบนผมแล้วจากล่างขึ้นบนมาเนี่ยสุราษฎร์ธานีเนี่ยสุราษฎร์ธานีมาเลอะนะครับเนี่ยสนามบินก็โดนถามว่าจะโดน20เมตรไหมไม่ถึงมันจะไม่ถึงแต่คิวขึ้นมาก็มีนิดเมตรนึงซึ่งบินขึ้นลงไม่ได้แน่นอนนะสมุยของพี่เบนนะฮะขอบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถามว่าแล้วสมุยเนี่ยนี่คือระดับน้ำ20เมตรแต่ถ้าท่านอยู่สมุยจะรู้ว่าชายหาดมีบ้านเรือนเยอะมีร้านค้าเยอะมีรีสอร์ทเยอะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันปะทะกับทางแรงน้ำหมดเลยทำให้คลื่นไม่แรงน้ำไม่แรงและความยืดเป็นสโลปนะสโลปอันนี้สโลปเนี่ยสโลปขึ้นไปเนี่ยมันทำให้มันลดลงนะงั้นที่บอกว่าตัวแอนิเมชันเราไม่มีคนทำ CGI ให้ต้องเป็นแบบนี้แทนนะงั้นตรงไหนที่เสี่ยงโดนใช้หาดได้แน่นอนอยู่ใช้หาดเนี่ยนะครับแน่นอนเอาแบบว่าพูดแบบทั่วๆไปคร่าวๆนะรัศมี200เมตรไม่เหลือถ้าทำรีสอร์ทถ้าทำร้านอาหารถ้ามันเกิดท่านจะพาแขกไปทางไหนต้องเตรียมต้องคิดงั้นถามว่าอยู่บนบกอยู่รีสอร์ทร้านอาหารเนี่ยเสื้อชูชีพก็น่าจะมีนะขี้หมูขี้หมาใส่ชูชีพไว้ลอยไม่ให้จมน้ำน้ำพัดไปชนมะพร้าวชนเสาไฟฟ้าไม่เป็นไรแต่ใช้ลอยน้ำยังมีทางรอดมากกว่างั้นการเตรียมความพร้อมมันต้องเตรียมล่วงหน้าต้องใช้ทุนทรัพย์บอกไม่ใช่ตังค์เป็นไปไม่ได้นะครับเกาะพะงันนะแหล่งท่องเที่ยวฝรั่งมาเยอะนะครับตรงไหนบ้างด้านทางด้านที่ตะวันออกเนี่ยสูงมันจะชันแล้วหลายตอนนี้ที่มีงานฟูลมูนปาร์ตี้เนี่ยสำคัญนะแล้วก็มาตรงนี้ไปดูมาที่ชุมพรชุมพรมันยาวมากนะเนี่ยถ้า20เมตรเนี่ยไปหมดนะ
หลังสวนบางสะพานน้อยบางสะพานใหญ่แต่ที่บอกครับเวลาขึ้นมาปะทะปั๊บใช่ไหมครับมันเจอความสูงขึ้นไปมันเจอบ้านจดหมายเนี่ยความแรงของคลื่นจะเบาลงแต่ถ้าถามผมนะ1กิโลจากชายฝั่งเนี่ยแรงแน่นอนถ้าเรา1กิโลจากชายฝั่งเนี่ยเราควรจะไปด้านไหนนะครับตัวชุมพรและเนี่ยปากน้ำชุมพรด้วยความคนรบครับก็บนสถานทูตเปรียเนี่ยเช่นอยู่ได้อยู่ใช่ไหมมีสูงสูงอยู่ด้วยหลายพื้นที่ไม่ไหวนะขออนุญาตเพียงผู้ใหญ่หลังก่อพิทักษ์รีสอร์ทท่านก็โดนแน่แน่งั้นถ้ามีคนมาเที่ยวรีสอร์ทท่านมาเรียนรู้ในการทำเอียงบอลในการดูกระชังปลาแล้วแต่ปั๊บเนี่ยงั้นเส้นทางขึ้นจากตรงไหนต้องเตรียมไว้ไปถางหญ้าทำทางเดินดีๆไว้นะครับการเตรียมพื้นที่ชุมพรตอนบนนะฮะดูมาเนี่ยถึงหลังขึ้นด้านบนแล้วที่ประจวบคีรีขันธ์นะฮะ300ยอดไปหมดต้องขึ้นเขาอย่างเดียวเลยนะครับมาที่ประจวบหัวหินเนี่ยนะหัวหินเนี่ยโดนเยอะแต่อย่างว่าครับที่หัวหินมีเขาสูงเยอะสลบเด่นๆเยอะแต่พื้นที่ชายฝั่งนะครับทั้งหมดชายฝั่งทะเลเนี่ยถ้าขึ้นมา5เมตรท่านอยู่ตรงไหนต้องวางดีๆนะแต่ภาคกลางหนักกว่าเพื่อนนะครับมาเพชรบุรีเพชรบุรีเรียกว่าโดนน้ำหมดนะแต่ความสูงไม่ถึงถูกไหมครับที่ผมบอกมีตึกมีบ้านเรือนหลายอย่างมันลดต่ำหมดนะแต่น้ำทะเลที่จะเข้ามาได้นี่ครับถึงนี่เลยแต่ความสูงอาจจะไม่ใช่แต่น้ำเค็มเข้ามาแล้วเนี่ยน้ำจืดก็มีปัญหาถูกไหมครับแล้วก็เปิดดูราชบุรีนครปฐมพระยาคิรีไปหมดนะครับอ่ะนั่นดูพื้นที่ผมใช้เมาส์แทนนะครับเนี่ยกรุงเทพนนทบุรีก็ต้องโดนนะครับคือมันก็มีที่เอวที่ตะตุ่มบ้างล่ะนะฮะดอนเมืองสุวรรณภูมิไม่เหลือนะครับเนี่ยอ่างทองนะนั้นน้ำสามารถขึ้นนะครับได้ถึงไหนฮะได้ถึงมโนรมนะมโนรมนะท่าน้ำอ้อยเนี่ยอุทัยธานีนะครับน้ำสามารถนะครับไปถึงพนมสารคามนะครับเนี่ยพนมสารคามหัวลำโพงแปลงยาวบางกล้านะครับแล้วพอมาทางด้านฝั่งภาคกลางท่านตะวันออกเนี่ยเห็นไหมถึงเขาใหญ่เลยครับเนี่ยเห็นไหมถึงเนี่ยเขาใหญ่เลยถามว่าใครนะเดี๋ยวสีมโหสถใช่ไหมครับตรงนั้นอะไรจากค่ายทหารไปด้านหลังเส้นหลังแถวตะวันเยอะเนี่ยงั้นโอกาสน้ำไปมีหมดนี่คือน้ำถึงนะแต่ความสูงเรื่องหนึ่งคือโอกาสน้ำถึงมีนะครับน้ำถึงมีทางด้านบางลุงแก้วทางเนี่ยบางแสนนะฮะทางแหลมชะบังเนี่ยนะครับทางนี้มีคือความสูงเยอะงั้นน้ำทะเลเข้าไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าตรงนี้นะครับเห็นไหมทำไมน้ำทะเลมันเข้าไม่ไกลแต่มันจะแรงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเลปะทะมันแรงมากเลยงั้นความรุนแรงมหาศาลกระแทกเราถูกเสียดตายได้เหมือนกันระยองโดนไปนะครับเนี่ยน้ำตกพริ้วนี่ถึงนู่นน้ำถึงตรงนู้นนะครับแต่ข้างชายฝั่งจะแรงกว่าเดี๋ยวท่านก็ดูผมโพสต์เลยนะครับเนี่ยเกาะล้านนะครับแล้วอะไรเนี่ยเกาะช้างเกาะกูดนะครับงั้นตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะพอสมควรนั้นที่ถามมาคือผมพยายามทำให้ไม่ได้ยินเสียงผมเลยครับบอกเสียงขัดข้องไม่มีใครเตือนเลยเสียงดังนะครับใช่ครับเขาวังทะเลเก่านะครับนี่ก็คือเขาวังแน่นอน
สีนี่ปัญหาเดี๋ยวดูผมใหญ่แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวถ้าดูเอาก็ดูภาพประกอบแทนนะครับถ้าเกิดเสียงมีปัญหาเนี่ยคุณพิมพ์ได้ยินนะครับอ๋อคุณแซมชัดเจนนะครับโอเคโอเคครับโอเคนะฮะคุณเนี่ยงั้นนี่คือที่มาที่ไปของตัวอ่าวไทยเน้นย้ำนะครับว่าถ้าดูย้อนไปของเมื่อวานนี้ที่ผมบรรยายไปว่าเรื่องของพื้นที่เสี่ยงภัยขออนุญาตดูแผนที่เก่าให้ท่านเห็นก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ที่บอกว่าคือที่อินเดียเขาบอกมาว่าวงกลมสีแดงเนี่ยโอกาสเกิดที่ 10.5 ลิกเตอร์ขึ้นไปนะ plus งั้นถ้าแนวเนี้ยเกิด 10.5 มาเนี่ยโอ้โหรุนแรงมากไม่เหลือจุดนี้ที่บันดุงที่แดงๆเล็กๆหน่อยนะครับในนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียบอกว่าจะเกิด 9.5 ตรงนี้ก็ดีหรือแนวอันดามันรูปไข่นี่ก็ดีเป็นกอกระดิ่งปั๊บเนี่ยผมยังถือว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนก็แล้วแต่มันมีเวลา 3-5 ชั่วโมงถ้าเกิดที่บันดุงตรงนี้นะครับ 9.5 ลิกเตอร์คำนวณคร่าวๆใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง45นาทีจะถึงภูเก็ตถึงระนองถึงพังงางั้นถ้าเรารู้ล่วงหน้า3ชั่วโมงกว่าสบายใจทันตรงวงกลมนี้ไม่ทันครับถ้าไม่เกิดให้ 10.5 ลิกเตอร์ด้วย 10.5 ขึ้นมาแรงมาสูงแน่นอนแต่ถ้าสมมติตรงนี้ครับถ้าเกิดตรงนี้อาจจะแย่หน่อยหนักหน่อยคือเวลาอาจจะประมาณสัก2ชั่วโมง45นาที2ชั่วโมง50นาทีถ้าเกิดไกลๆปั๊บเนี่ยเวลาเกิน3ชั่วโมงเลือกหนีทันแต่ในตัวสามเหลี่ยมขั้นลำตัดตรงนี้ครับอันตรายที่สุดเพราะมันหนีไม่ทันทีนี้ไอ้ตรงนี้ที่อันตรายที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่คือแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแล้วเกิดเราหนีทันมีข่าวรู้ใช่ไหมอาลามไปทั่วโลกแผ่นดินไหวเกิดเราถึงทันแต่เนื่องจากว่ามันมีภูเขาไฟใต้น้ำเยอะนะครับแล้วน้ำทะเลเนี่ยนะครับทุ่นมันบอกว่าเมื่อปี2547เกิดสึนามิใช่ไหมครับมีการตั้งทุ่นขึ้นมาตรวจทั้งมันมาทุ่นตั้งปี48ตอนตั้งทุ่นปี48เนี่ยน้ำทะเลมันลึก2กิโล500เมตรจากปี48มาเนี่ยนะครับพอมาปี50นั่นปั๊บน้ำทะเลมันลดไปเรื่อยจนถึงปีง่ายๆครับล่าสุดคือเอาปีนี้งั้นน้ำทะเลมันหายไป16เมตรทั้งทะเล16เมตรออสเตรเลียเป็น100เมตรใต้เกาะชวาเป็น100เมตรงั้นมันหายไปไหนมันมีหลุมยุบขนาดใหญ่มีโพรงขนาดใหญ่ให้น้ำทะเลหายไปเหรอกรณีนี้ถ้ามันมีโพรงมีการยุบตัวแผ่นดินเนี่ยนะครับมันจะไม่มีการประกาศแต่ชื่อตัวเซ็นเซอร์ที่จับดินไหวจะไม่มีปั๊บน้ำทะเลหดตัวก็ได้ไม่หดก็ได้แต่คลื่นมาเลยไอ้ตรงนี้แหละครับเราจะไม่รู้ล่วงหน้าแอปที่มือถือมันไม่เตือนแผ่นดินไหวแต่มันเกิดการยุบตัวเกิดการระเบิดของภูเขาใต้น้ำเมื่อน้ำระเบิดนะครับการแตกเทือนมีเป็นคนละอย่างกันนั้นความถี่คนละแบบกันเขาจะไม่บอกเป็นแผ่นดินไหวนะฮะเอิร์ธเควกนะครับวอลคานิกแอคทิวิตี้นะครับหรือเอ็กซ์โพชันที่เย็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมกลัวคือเรื่องของภูเขาฟัตน้ำระเบิดกับเรื่องของการยุบตัวของแผ่นเปลือกโลกตรงนี้แผ่นยูเรเซียเรานะครับมันยานี่ขึ้นมานี่คือแผ่นขอบใหญ่แต่ตรงนี้มันเป็นแค่เรียกว่าตัวขอบที่มันหักอีกส่วนหนึ่งไอ้ขอบหักตัวนี้เส้นอยู่ตรงนี้ครับประมาณนี้จากตัวเดี๋ยวมีดานของที่มันเนี่ยขึ้นไปทางนี้นี่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ครับถ้ามีการหักตัวบิดตัวยุบตัวปั๊บน้ำทะเลทันทีแล้วเมื่อไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่มีใครรู้ผมก็ไม่รู้
ราะไม่ใช่แผ่นดินไหวเกิดนั้นถึงบอกว่ามันจะตายหลักแสนหลักล้านการมาเจอปลาปลาวาฬโอมูระการมาเจอปลาพญานาคแถวนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับน้ำตื้นนะท่านดูนะชัดๆว่าน้ำตื้นกว่านะนี่น้ำลึกกว่านะนี่2กิโลกว่าตรงนี้นะอันนี้ก็ไม่ถึง2กิโลกิโลกว่าๆถ้าใกล้ๆก็ไม่ถึงกิโล800เมตร500เมตรงั้นเมื่อน้ำมันตื้นจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันต้องอุ่นเราก็เทียบถึงสูตรตรงนี้เองถูกไหมครับขึ้นมาตอนนี้ที่ประมาณ5องศาเหนือ6องศาเหนือ7องศาเหนือแค่นี้น้ำมันอุ่นอยู่แต่มันมีปรากฏการณ์น้ำทะเลเย็นไม่ถึง1องศาเซลเซียสปลาวาฬอมูระมาปลาพญานาคมาที่ชอบน้ำเย็นๆลึกๆปลาพญานาคต้องบอกว่าไม่ปกตินี่คือธรรมชาติเตือนเราแล้วนะครับดังนั้นการเตรียมความพร้อมเนี่ยไปคุยในครอบครัวเอ้ยไม่เกิดตรงนั้นนี่มาไม่เป็นไรถ้ามันเกิดจะไปยังไงไปทางไหนไม่เสียหายใช่ไหมครับถูกไหมฮะอาหารน้ำยาไปฉุกเฉินจัดไว้ครอบครัวมี4คนก็4ถุงใครว่ายากจนถุงเดียวก็ได้อ่ะไม่เป็นไรไว้แก้ประตูบ้านถึงเวลาเขาประกาศถอนเดินทางมาปั๊บคว้าเป้ที่มีอาหารน้ำยามีประจุไฟฉายมีอุปกรณ์ต่างๆปั๊บหนีกันไปขึ้นที่สูงที่สูงนี้เป็นภูเขาก็ได้เป็นเนินเขาก็ได้เป็นคอนโดมิเนียมเป็นโรงแรมที่มีความสูง5ชั้นขึ้นไปสบายที่สุดนะครับงั้นนั้นย้ำว่าที่อินเดียพูดมานะครับคือ 10.5 ลิตร14 10ปีใช่ไหมครับนี่ปี24 within 10 yearsเขาประกาศปี2014งั้น within 10 years ก็คือเอา14บวก10คือ24งั้นปีนี้ปี24แล้วไม่อยากให้เกิดไม่เกิดดีไม่เกิดสบายใจถ้าเกิดมาจะทำอย่างไรนะครับดูดีๆนะครับเนี่ยสำคัญทักมาไม่เห็นนั่นนะอ๋อสักครู่นะครับนะโอเคนะครับมาแล้วอยากช่วยก็โอเคครับนี่คือก็ธนาคารกรุงเทพนะครับช่วยได้เลยมีปัญหาอะไรอันนี้ต้องมีด้วยไม่มีไม่ได้จะได้รู้ว่าตอนนี้มาจากไหนธงชาติไทยสำคัญขอบคุณพี่เตือนมานะครับก็ตอนนี้ผมดูคำถามนะครับคำถามจะวอนช่วยอาจารย์ตามนี้นะครับดูคำถามคุณวันนะครับคุณนิตยานะครับคุณจอมขวัญคุณจินวิภานะครับคุณมะยมเชียงใหม่คุณประภาสมีคำถามคุณพิมพ์นะครับคุณธนพลฮะเพชรบุรีเขาวังถูกต้องครับคุณธนพลนะครับคุณลุงนภาคุณพัทรีนะครับดีนะครับอุบลก็มีปัญหาแน่นอนนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของน้ำท่วมนะครับคุณเกษมคุณพิมานคุณกีฬารัตนะครับคุณวิสิทธ์นะครับคุณกงอุพลคุณอุบลคุณดวงใจนะครับคุณ
ท่ามกาท่ามกาอันตรายนะครับต้องดูดีๆท่ามกาก็โอกาสที่เขื่อนสีแตกน้ําท่วมมีเยอะเหมือนกันนะครับก็ดูตรงนี้ไว้นะครับโอกาสเกิดเมื่อไหร่โอกาสเกิดเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าจริงๆประมาณไม่เกิน3วันน่ะนี่ถามว่าโอกาสเกิดวันไหนผมพยายามดูเนี่ยณตอนนี้มันมีเรื่องของ1 21มกราคมที่ฝรั่งเกินนะว่ามันมีปรากฏการณ์ดาวดึงตัวนะโอกาสที่จะเกิดวันใหญ่ๆได้งั้นตัวที่เราต้องระวังก็คือ1ช่วงของวันที่19ถึง21 23มกราคมนะครับแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีเรื่องของปฏิกิริยาของนอกจากดาวเรียงตัวแล้วยังมีเรื่องของการระเบิดจุดดับต่างๆโลทิศเนี่ยน่าจะรุนแรงขึ้นเกี่ยวกับการนาซางั้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถ้ามีการระเบิดจุดหนักๆใหญ่ๆครับเนี่ยโอกาสที่ CME คือฟ้ามหาสมุทรมาปะทะโลกเราเนี่ยมันสูงงั้นก็ตอนนี้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆขนาดเกิดสึนามิได้ญี่ปุ่นจะจะท่านไม่นับครับถ้าสำหรับผมนะคืออย่างที่บอกว่าหลายคนจะเรียกอะไรก็สึนามิเนี่ยคือผมมองว่าที่เป็น killing wave เนี่ยที่มันจะฆ่าคนตายจริงๆเลยนะครับนู่นครับมันคือต้องมีตั้งแต่น้อย2เมตรขึ้นไปเพราะเราคนเราสูงไม่เกิน2เมตรนะงั้นโอกาสที่จะเกิดสึนามิที่ประมาณ2เมตรขึ้นไปเนี่ยมันต้องไหวที่ 8.3 ริกเตอร์ 8.2 ริกเตอร์โอกาสเกิดได้มั้ยก็น้อยเพราะว่า 8.2 ริกเตอร์เนี่ยความแรงมันน้อยกว่า 8.3 10เท่า10เท่านะครับไม่ใช่1จาก 8.2 ไป 8.3 เนี่ยนะครับ10เท่าถ้าเกิด 8.3 ไป 9.3 100เท่าความแรงมัน100เท่านะงั้นตอนนี้ถามว่าแล้วจะไปภูเก็ตจะไปเกาะล้านไปเกาะพีพีเกาะลังกาวีเกาะสมุยเกาะอะไรแต่ปั๊บเนี่ยนะครับก็ไปเลยครับดูท้องฟ้าดูทะเลดูปลาดูนกระบายจะกินเหล้ากินเบียร์ก็อย่าให้มันเมามายให้รู้ตัวนะครับจะเข้านอนโทษนะครับง่ายๆนะไอตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับมันจะมีตัวแอปพลิเคชันไวเบรชั่นผมนี่นะครับเวลาไปตามสถานที่เนี่ยไปทะเลเนี่ยผมจะเปิดวัดคือพอเราเนี่ยปั๊บนะครับมันจะวัดแรงสั่นสะเทือนได้นะครับปั๊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 บเตียงสั่นมันขึ้นเตือนนะปั๊บแรงปั๊บเนี่ยก้า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 มันเตือนเลยทันทีเลยงั้นพอเราวางปั๊บเนี่ยถ้ามันมีคลื่นผิดไหวมาปั๊บเนี่ยมันจะเตือนเราโต๊ะ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 ต้องตื่นผมเฉยเฉยไงไอ้ไปเที่ยวไหนผมไปได้เรารู้ตั้งไว้ก่อนเลยโทรศัพท์นะครับว่าถ้าเกิดมีการสั่นสะเทือนเพราะทั่วไปเนี่ยถ้าแรงมันเกิน3มันร้องแล้วหรือตั้ง4ก็ได้ถ้ากลัว3มันเซนติมากไป4ก็ได้นะเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยมาอย่างหน้าห้องคนทำอะไรตกตูมปั๊บเนี่ยก็จะเถื่อนแต่แป๊บเดียวไงแต่ถ้าแผ่นดินไหวเกิดมันจะขึ้นไปเรื่อยๆงั้นโปรแกรมเขาเรียกว่าไอ้ไวโรมิเตอร์นะครับไว้เตือนแผ่นดินไหวคือเตือนวัดความถี่แผ่นดินเนี่ยสบายเลยไปเที่ยวสมุยเที่ยวภูเก็ตนะครับไปเที่ยวไหนไปที่เกาะตะลุเตาเนี้ยซีมิลันพีพีตั้งไว้เลยครับกลางคืนหลับนะหลับสบายถ้ามันสะเทือนเตือนปั๊บต้องตื่นง่ายๆแค่นี้กินเที่ยวได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรอย่าไปตกใจมากซื้อตั๋วไว้แล้วนั่นดีไหมดีไหมไปนะครับมันยังไม่ถึงความเสี่ยงที่อันตรายจริงจริงจังเนี่ยคุณดูท้องฟ้ามาท้องฟ้ามีสีชมพูไหมสีแดงสีขาวสีอะไรไหมเนี่ยท้องฟ้าก็บอกเหตุการณ์ได้หลายอย่างเหมือนกันสังเกตดูฟ้าบ่อยๆนะฮะดูดินบ่อยๆไปดูดินน่ะมีไส้เดือนไหมมีแมงสาบไหมมีปลวกอะไรขึ้นมาไหมงูขึ้นมาไหมถ้างูขึ้นมาเยอะๆเอ๊ะทำไมงูเยอะจังอย่างชาวสวนสังเกตเอ๊ะทำไมช่วงนี้งูเยอะจังถ้างูมาเยอะๆปั๊บเนี่ยแผ่นดินไหวต้องมีแน่นอนแล้วไม่ใช่ฝนตกน้ำท่วมแต่ว่ามันจะไม่รุนแรงเท่าไหร่แล้วแต่ว่ามันมีประมาณการถึงกลัวมากขนาดไหนเลี้ยงไก่เลี้ยงนกเนี่ยรู้เลยครับชัดๆก็ประมาณจากเลขข้อที่มีมานะครับถ้านกเล็กๆเนี่ย
มันเตือนนานประมาณ15นาทีถ้าเป็นสัตว์ใหญ่นะครับหรืออย่างไก่เนี่ยนะครับหรือไก่อย่างเป็ดเนี่ยก็ประมาณเนี่ยระหว่าง5ถึง10นาทีนะครับถ้าเป็นหมานี่ประมาณ2ถึง5นาทีจะเห่าเตือนล่วงหน้าแต่ถ้าเป็นแมวนะครับจากที่อเมริกาคือ7วันผมบอกครับว่ามีหนึ่งคนนะครับเอ๊ะทำไมคนนี้วันๆอยู่ที่บ้านสมัยก่อนใช้คอมพิวเตอร์386ใช่ไหมฮะ386นะตั้งแต่8088มา286มา386เนี่ยคิดดูว่า38ปีที่ไปอเมริกาปี2529เขาสามารถคาดจะเป็นไหวได้อย่างผมต้องฟังการเถียงของโนอาของ SCS ดูข้อมูลมาดูประศึกษาดูไปอเมริกาไปที่CAT ยูเทนีนาเนี่ยรู้เรื่องพิมพ์ไหวเรียนรู้ปั๊บเอ๊ะไอ้คนนี้ทำไมทายพิมพ์ไหวทั่วอเมริกาได้เก่งมากๆเลยอยู่บ้านเฉยๆเขาบอกว่าเขาสังเกตที่แมวนะครับแต่ละเมืองมีแมวเนี่ยแมวชอบหายแมวหายมาหายเนี่ยดูสมมติว่าเมืองเอาพัทยานารู้จักง่ายๆนะพัทยานาเนี่ยทั่วไปเนี่ยจะมีอาทิตย์มีแมวหายประมาณ10ตัวจะประกาศแต่ถ้าที่ไหนเนี่ยมีแมวหาย2เท่าถึง3เท่าคืออยู่ๆเป็น20ตัวถึง10ตัวหรือ50ตัวเนี่ยไม่เกิน7วันแผ่นดินไหวแน่นอนแมวมันหนีไปก่อนเอาดิครับงั้นคนคนนี้ใช้ดูหนังสือพิมพ์ทั่วอเมริกาดูประกาศแมวหายเขาจดไว้งั้นถ้าผิดปกติปั๊บเตรียมตัวงั้นสัตว์สามารถเตือนภัยได้นะครับแมวก็ดีหมาก็ดีกระต่ายก็ดีพวกนี้เตือนได้ยิ่งกระต่ายขังกรงนกขังกรงเนี่ยมันพยายามหนีแบบส่งเสียงวิ่งชนกรงบ้างอะไรบ้างแบบดูๆเหมือนหมาเวลาโดนได้ยินเสียงพูดเสียงอะไรใช่ไหมครับจะตะเลิดหนีเหมือนกันงั้นทำไมผมมีแมวเยอะมีหมาเยอะมีนกด้วยมีกระต่ายก็ตายปั๊บแต่ละอย่างคือนอกจากทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นธรรมชาติแล้วเนี่ยเป็นการช่วยเป็นตัวเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้ที่ถามมาก็นี่นะครับถ้าอยากช่วยการทำงานก็เนี่ยธนาคารกรุงเทพนะครับ162-436-9003นะก็ขอบคุณคุณเล็กจริงนะครับผมไม่เคยเจอหน้าเลยที่ช่วยมาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ถึงแม้จะไม่ได้เครื่องใหม่เพราะว่าราคาที่เขาบอกมันกระโดดไปเรียบร้อยแล้วก็เอาเครื่องเก่าไปปรับปรุงได้ก็ถือว่าใช้ได้งั้นทุกวันนี้ที่มีคอมพิวเตอร์ใช้อยู่เพราะคุณเล็กจากระยองช่วยมานะครับก็ทุกท่านรู้ทุกทราบไปได้ว่าคุณเล็กก็ถือว่ามีคุณูปการกับเราทุกคนในการช่วยเตือนภัยอย่างพี่เบนจอมอนิเตอร์หลายๆท่านครับนะครับพี่ตูนให้จอมาหนึ่งจอนะครับเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เอ่ยชื่ออย่างคุณกฤษเนี่ยปัตตานีเนี่ยช่วยมาเยอะแต่ก่อนนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับคำถามไม่มีใช่ไหมครับนะครับโอ้หลายเรื่องแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมการเตรียมภัยนะครับการเก็บอาหารน้ำยาการทำสมุนไพรโครงการผมยังอยู่นะการทำปลูกพืชสมุนไพรใต้ดินแล้วก็ห้องเตรียมยาทำยาใต้ดินเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อมีฝุ่นภูเขาไฟมาเยอะรังสีแกมมามาเยอะฝุ่นนิวเคลียร์มาเยอะเนี่ยงั้นการปลูกพืชไอ้โรงเรือนไม่อยู่หรอกครับกระโจมที่เป็นพลาสติกไปหมดนะยิ่งเฉพาะช่วงโพชิปนะครับที่คนถามว่าไอ้เนี่ยโพชิปเนี่ย มันจะยังไงกันแล้วจะเจออะไรอะไรบ้างทำไมต้องมีใต้ดินด้วยอย่าพูดเรื่องเงินเครื่องทองเรื่องความยากจนนะเอาหลักการวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ผมยืนตรงนี้ท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านรู้ไหมว่าตัวท่านและตัวผมเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วเด็ดๆนะ 1,640 กม.ต่อชั่วโมงโลกตัวเองด้วยความเร็ว 1,640 เมตรต่อชั่วโมงเราอยู่เคลื่อนที่ไปกับโลกด้วยถ้าเกิดโลกขึ้นที่ช้าลงเราถลับหน้าน้ำไปข้างหน้าเอาแค่น้ำนะใช่ไหม
เนี่ยลงที่ปั๊บเนี่ยนะน้ำแกว่งทีนี้น้ำอยู่ไกลเอ้ยอยู่เชียงใหม่เชียงรายสบายมันสบายเอ้ยไกลน้ำลมล่ะครับลมล่ะแรงลมมันจะมหาศาลแค่ไหนเพราะโลกมันหมุนช้าลงหรือโลกหยุดจะมีที่ว่าโลกมืด6วันจำได้ไหมครับลมที่มันหมุนมาเนี่ยจะมหาศาลถูกไหมครับเพราะเหมือนอากาศรอบตัวเราเนี่ยมันขึ้นไปพร้อมเรา 1,000 กม.ต่อชั่วโมงเหมือนกันก็ไม่มีอะไรสบายถ้าเกิดมีอากาศที่พายุมาแรงครับลมพัดมามีปัญหาแต่ถ้าเกิดโลกมันหมุนช้าลงหรือที่จะเริ่มหยุดหมุนปั๊บเนี่ยไอ้ตัวเราหมุนช้าแต่ลมด้านหน้ายังแรงอยู่งั้นลมรุนแรงยิ่งมีเยอะในหนังสือเปิดดูนะครับถือว่าเราจะเจอความเร็วลมที่ประมาณ800กม.ต่อชั่วโมงเราเดินถนนเนี่ยรถยนต์วิ่งมา20กม.ต่อชั่วโมงเนี่ยมาชนเราเนี่ยขาหักกระดูกหักมีได้ไหมครับโอกาสตายได้ไหมลมก็ตายได้นะครับปะทะอย่างแรงเนี่ยหรือถูกลมบ้าหมูหอบขึ้นไปคือพายุทอร์นาโดเนี่ยหอบขึ้นไปเนี่ยตายได้นะแล้วบ้านที่สร้างไว้เนี่ยนะครับสร้างด้วยอะไรลูกหมู3ตัวใช่ไหมครับมีอะไรมีทำจากฟางนะอะไรกันนะจากไม้เนี่ยตัวเป็นอิฐเงี้ยประมาณนี้งั้นบ้านที่อยู่เนี่ยมันต้านแรงลมได้ขนาดไหนนี่คือทำไมสมมุติว่าไม่มีทุนทรัพย์สร้างใต้ดินสร้างกึ่งใต้ดินก็ต้องอยู่ในร่องเขาหุบเขาซึ่งทิศทางลมหลบได้ไม่รุนแรงทำไมการก่อสร้างในประเทศเรานะแม่งสอนอยู่เชียงรายเนี่ยงั้นผนังที่บางสุดก็20เซนที่ทนได้ฉันอย่าไปคิดมากเรื่องเงินมีทองนะฮะเรื่องของแล้วแต่เนี่ยผมมองว่าการจะมุ่งอยู่หรือมุ่งตายของซิมันฟรอยด์เนี่ยเราที่เราตั้งใจเราว่าเราจะอยู่หรือจะไปนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเกิดมาก็ตัวคนเดียวเกิดมาตัวเปล่าเสื้อผ้าก็ไม่มีเดี๋ยวตายไปนะครับดินนั้นลงไปก็เป็นธรรมชาติไปแต่พลังงานสนามไฟฟ้าหรือวิญญาณเนี่ยนะครับมันไม่ถูกสลายไปจุติใหม่ในวันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับท่านทั้งหลายเรื่องของอ่าวไทยเนี่ยถ้ามีเกิดสึนามิเกิดขึ้นยักษ์แล้วเนี่ยน้ำจะท่วมไปไกลขนาดไหนดูภาพประกอบที่พบไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ครับท่านทั้งหลายต้องคิดดีพูดดีทำดีทำตามคำสอนของหลักการศาสนาที่ท่านนับถือพุทธคริสต์อิสลามโมเสสยูดาก็สอยเป็นคนดีหมดรักผู้นิรโทษให้ทานช่วยเหลือเผื่อแผ่หมดแต่ผู้นำศาสนาหลายคนกับผู้ปกครองมันบิดเบือนขนาดคริสตจักรจะมียุคมืดที่ยุโรปใช่ไหมครับก่อนมายุคเรเนซองส์อ่ะยุคมืดอ่ะไม่เชื่อพระนี่แหละตายอย่างเดียวแม่มดอย่างเดียวทุกอย่างวิทยาการห้ามวิทยาศาสตร์ห้ามศาสนาอ้างพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าอ้างพระเจ้าพวกบิชอปพวกอาร์ตบิชอปพวกต่างๆเนี่ยเหมือนกันหรือโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามบิดเบือนที่ภาคใต้หรือพวกชีคบางคนไม่ดีก็มีพระไม่ดีก็เยอะให้ทำตามคำสอนหลักการเป็นหลักคำสอนอย่างศาสนาพุทธก็คือในพระไตรปิฎกที่มีการสังคายนามาด้วยความเคารพนะครับหลายท่านบอกว่าต้องเชื่อฟังคำพูดพระเจ้าเพียงอย่างเดียวด้วยความเคารพนะแต่ว่าการพุทธวจนะเนี่ยไม่มีใครได้ยินพระพุทธเจ้าพูดหรอกครับเป็นพันๆปีมาแล้วนั้นการบันทึกไว้เนี่ยนั่นเนี่ยผมอ่านพระไตรปิฎกตอนบวชครั้งแรกที่วัดราชประดิษฐ์วังตะลันลมเนี่ยเรื่องเดียวนะครับจะพูดทวนไปพระองค์นี้ถามมาองค์ที่2ตอบก็ต้องบอกองค์ที่1พูดอะไรองค์2ตอบยังไงที่3ตอบยังไงปั๊บพระ10องค์ทวน10ครั้งเนี่ยถ้าเกิดพระ100องค์น่ะโอ้โหต้องทวน100ครั้งอ่ะ
ตั้งแต่คนที่หนึ่งหรือคนที่ร้อยมาที่หนึ่งก็เป็นการจำต่อกันมาเป็นการสันทนามาคำสอนคำไหนของพระเจ้าโดยตรงให้ฟังพระเจ้าเพียงอย่างเดียวก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็มีพุทธภาษาสี่นะภิกษุภิกษุณีประสบวัติกาพระเจ้าว่าให้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนดังนั้นเอาพระธรรมเป็นตัวตั้งที่สุดนะครับพุทธอิสลามล้วนสอนให้เราเป็นคนดีหมดให้เราขึ้นสวรรค์หมดให้เราลงนรกท้ายนี้นะครับก็ขออำนาจของคุณพระศรีพระธาตุไตรนะครับและสิ่งไปถึงหลายสายคนโลกนะครับจงให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในทั้งปวงลึกคิดกอบกิจการใดขอให้ถือสุขภาพปรารถนาทุกประการสวัสดีครับYeah.